ที่หนูสามารถวิเคราะห์ได้ความหมายของอาจารย์ที่เป็นผู้สร้างสรรค์เนี่ยเขาจับไม่ได้ว่ามันจะต้องไปพ้องกับประวัติศาสตร์หรือไม่มันจะไปพ้องกับตัวสตอรี่ในการสร้างปราสาทหรือเปล่าแล้วมันจะต้องย้อนยุคไปจนถึงทวาราวดีไหมช่วงนี้ท่านจะสับสนเมื่อเขาสับสนแล้วเขาจะไม่สามารถไปสร้างงานได้เพราะว่าบางทีเขาอาจจะคิดว่าเมื่อเขาคิดท่ารำมาแล้วมันควรจะพ่วงกันมาทั้งหมดหรือไม่อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าให้เราถอดออกมาแล้วเอาให้มันชัวร์ว่าแบบนี้หรือเปล่าจากที่เราแบบเคลียร์จากตัววิจัยของเราแล้วเรียบร้อยแล้วว่าเอาออกมาเป็นแบบนี้ 100% นะแล้วเขาก็จะเป็นคนไปคิดท่าตามกระบวนการของจากการที่เราได้ไปเห็นไปพบไปพูดไปคุยอย่างเงี้ยเป็นต้นเอาแบบสรุปแล้วก็เอาแบบเขาต้องการไปสร้างเลยอันนี้คือความที่หนูได้รับฟังจากท่านแล้วก็ฟังประโยคบางอย่างจากอาจารย์ดร.ท่านหนึ่งแล้วก็หนูก็มาประมวลออกว่าอ๋อเขาสงสัยประโยคตัวนี้อย่างเนี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือที่หนูคอมเมนต์ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนและเป็นที่เรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วสิ่งที่ท่านกำลังสื่อให้หนูฟังให้หนูฟังนั้นหนูเข้าใจค่ะท่านเนี้ยหนึ่งท่านต้องการให้มาเพิ่มเติมจากตัวที่มันขาดไปก็คือตัวไหนก็คือทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องทฤษฎีหนึ่งก็คือการสร้างสรรค์หรือชุดการสร้างสรรค์อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวที่สองก็คือประวัติที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาของปราสาทการสร้างปราสาทแล้วก็อายุของปราสาทว่ามันควรจะเอามาจากที่ไหนอย่างไรแล้วก็ตัวไหนที่มันยืนยันได้อันนี้ที่หนูได้เนาะแล้วทีเนี้ยเราก็ต้องไปดูในเนื้องานว่ามันขาดเนื้อหาเนี้ยอย่างไรถ้ามันขาดควรเติมเป็นวิจัยเป็นหนังสือหรือเป็นตำราให้มันพ้องกับตัวที่เรากำลังจะทำอันนี้ก็คือที่หนูสรุปได้ตอนนี้ตัวที่3ท่านก็ว่าเอ๊ะพี่กำลังนะวิ่งหาหนังสืออ่ะพี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะใช่ไม่ใช่แต่ว่าพี่กำลังวิ่งหาอยู่ก็คือประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ที่อาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.สิริพรสุเมธารัตน์เป็นผู้รังสรรค์ขึ้นจากการวิจัยของท่านในแต่อดีตที่ท่านเดินย่ำอยู่แถบนี้ทั้งหมดนะคะแล้วตอนนี้ท่านก็เลยบอกเนี่ยพี่มาหาแล้ว1เล่มอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะว่าเพื่อที่อยากจะรู้ว่าประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ในพื้นที่ตรงเนี้ยมันมีอะไรมีระบบแบบไหนแล้วก็มีการกล่าวถึงปราสาทตรงเนี้ยหรือไม่อย่างไรแล้วตอนนี้ท่านก็บอกว่าที่เขียนเอาไว้เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นในทศวรรษที่16ถึง18เนาะถ้าหนูจำไม่ผิดนะ16ถึง18นะค่ะแต่ทีนี้พอหนูก็เลยต้องไปค้นอีกเอกสารย้อนหลังว่ามันถูกสร้างจริงขึ้นมาจากนี้หรือเปล่าก็เดชะบุญยังไงไม่รู้หนูก็เลยได้พาเด็กนักศึกษาเนี่ยไปลงที่กรมศิลปากรแล้วก็ได้ไปบรรยายที่นั่นก็ปรากฏว่าได้ไปตามรอยอารยธรรมแบบล้านช้างปลายยุทธยาล้านช้างเราจะเรียกยุคพวกนี้เป็นแบบนี้ซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับยุคอารยธรรมขอมเลยไม่เกี่ยวข้องเลยนะคะเป็นการกวาดต้อนของกลุ่มชาติพันธุ์จากลาวในสมัยสงครามทางการเมืองการปกครองสมัยแต่เดิมเมื่อ 2-300 ปีที่แล้วนะต้อนขึ้นมาและกลุ่มชาติพันธุ์พวกนี้ก็ขยับขยายมานะอยู่ตรงไหนเขาก็สร้างตรงนั้นอยู่ตรงไหนก็สร้างตรงนั้นโดยเฉพาะกลุ่มลาวที่เป็นลาวล้านช้างลาวเนี่ยพวกนี้เขาก็จะสร้างศิลปะแบบของเขาเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าของเขาต่างๆซึ่งในจังหวัดสุรินทร์มันจะมีอยู่ประมาณ 5-6 ที่แล้วเดชะบุญยังไงไม่รู้หนูก็ไปทำ YouTube เกี่ยวกับพวกนี้แล้วหนูจะเขียนงานเฉพาะพวกนี้ขึ้นมาก็คือ1ปราสาททองนะคะแล้วก็2ปราสาทระแงงแต่มันจะควบกับตัวอารยธรรมของโบราณแต่มันมีการจารึกอักษรรุ่นหลังมาเขาเรียกว่าอักษรธรรมหรือเรียกว่าอักษรของซึ่งเป็นยุคสมัยตรงกันแต่หนูก็ยังยืนยันว่าปราสาทระแงงนะเป็นส่วนหนึ่งในการมาพักรบทับจับศึกของชาวลาวสมัยตะก่อนในยุคหนึ่งหนึ่งแต่ตัวปราสาทเนี่ยมันมีมานานแล้วตั้งแต่900ถึง 1,000 ปีแปลว่ามันถูกสร้างก่อนตั้งแต่ยุคนี้จะเข้ามาดังนั้นเราจะไม่นับรวมกันแต่ว่ามันมีปรากฏหลักฐานก็คือแผ่นศิลาจารึกที่เขียนด้วยอักษรธรรมก็คืออักษรลาวนั่นเองในยุคของการสร้างปราสาททองมันก็จะมีปราสาททองมันมีปราสาทตะเปียงเตียมีปราสาทตามอนแล้วก็มีปราสาทมีปราสาทอีกตัวนึงก็คือปราสาทพระปื๊ดนะฮะพวกนี้จะเป็นกลุ่มอารยธรรมปลายอยุธยาล้านช้าง
ปลายยุทธยาล้านช้างจะไม่อยู่ในช่วงของเพราะว่าที่เราพูดถึงศตวรรษที่16ถึง18พวกนี้จะอยู่ในอารยธรรมของโบราณจะอยู่ในอารยธรรมของโบราณแต่ถ้าเราจะมาตีแต่ถ้าเราจะมาตีปลายอยุธยาล้านช้างปลายอยุธยาแล้วก็บอกล้านช้างมันจะตีประมาณ350ปีลงมาซึ่งมันไม่ใช่ยุคนั้นแน่นอนมันก็จะอยู่ที่พุทธศตวรรษที่20ถึง23ทีเนี้ยหนูก็เลยไปดูที่พิพิธภัณฑ์อีกเมื่อวันที่ท่านพูดมาปุ๊บหนูก็ผ่านจากวัดหนูก็ไปตั้งแต่เช้าก่อนเพื่อพี่จะพยายามกรมศิลปากรเขาก็เลยบอกว่าให้ยึดตามกรมศิลปากรที่พูดไม่ให้ไปยึดตามเอกสารอื่นที่เขียนโดยคนอื่นๆให้ยึดตามกรมศิลปากรที่พูดทั้งนั้นหนูก็เลยไปยึดตามกรมศิลปากรปรากฏว่าเขาบอกว่ามันอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่20ถึง23เท่านั้นเหมือนกับที่หนูเขียนในหนังสือไว้ในฉบับก่อนซึ่งมันปรากฏในเอกสารนี้แล้วทั้งหมดนั่นเองอันนี้หนูสรุปแล้วก็เพื่อที่จะนำเรียนท่านและให้ท่านรู้สึกว่าเยโสตราตามงานนะเยโสตรามาบรรยายแบบนี้แบบนี้ในสิ่งที่ฉันพูดเมื่อวานด้วยความเครียดต่างๆหนูก็มานั่งอยู่ตรงกับคืนแล้วหนูก็ลิดรายการออกมาซึ่งการตรวจเอกสารทั้งหมดนั้นนะคะมันจะมีตัวหนึ่งที่เราจะต้องเติมไปก็คือชุดการแสดงหนึ่งแล้วก็การสร้างสรรค์หนึ่งแล้วก็ตัวนวัตกรรมจากการแสดงหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยหนูไปหาตัวระบบของงานวิจัยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าท่านสั่งปุ๊บนะหนูก็จะสามารถที่จะไปแต่งเติมตัวบทที่2เนี่ยก็คือเพิ่มแนวคิดทฤษฎีขึ้นมาหรือเราจะเรียกชุดนี้ว่าเพิ่มเติมเอกสารนั่นเองซึ่งตัวเนี้ยท่านไม่ต้องวอรี่เลยซึ่งมันต้องเพิ่มเติมอยู่แล้วครบสมบูรณ์อยู่แล้วนะคะตอนนี้ท่านมีความต้องการประสงค์อย่างไรขอนำเรียนท่านค่ะ